ทริปที่ผมไม่เคยทำมาก่อนและจะเป็นทริปที่แบบอยู่ในทะเลเต็มๆ3วันก็เลยชวนเพื่อนมาอีก2คนเขาคือเซียนทำปลาไหลที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยไปจนถึง10โลเลยก็มีปลาไหลมองเล่10โลใช่ตัวทุกขานะครับสมอโหลดทริปนี้เราจะได้ปลากันไหม นี่วิธีหาปลาแบบเคนซากุเดี๋ยวเจอวิธีหาปลาแบบแดนเนลามิสเอาไหมเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมสอนให้ด้วย เอาวันนี้ได้ปลาอร่อยกินแน่นอนสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แดนเนลามิสวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดตราดและผมบอกได้เลยว่าทริปนี้คือทริปในฝันทริปที่ผมไม่เคยทำมาก่อนและจะเป็นทริปที่แบบอยู่ในทะเลเต็มๆ3วันอยู่กับเรืออยู่กับปลาและเรามีภารกิจให้ติดตามนะหลายๆครั้งเราเห็นว่าเฮ้ยของเมืองไทยของคนไทยหรือแม้แต่ทะเลไทยปลาไทยเนี่ยเรามีของดีเยอะมากเราอยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับคนไทยให้กับท้องทะเลไทยต้องทำยังไงเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราคนเดียวทำไม่ได้ก็เลยชวนเพื่อนมาอีก2คนเขาคือเซียนทำปลาไหลที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยถือว่าเป็นร้านอันดับหนึ่งของปลาไหลใครพูดถึงปลาไหลต้องไปกินร้านนี้ wow. และเราก็อยู่กับเคนซากุ2คนนะครับผมคือสวัสดีครับคุณอ๊อฟกับเชฟนิวนี่เป็นไงครับทริปตกปลาทริปนี้เรือหรูมากมากกับแดนเนลามิสก็ต้องมีนิดนึงผมถามนิดนึงทำไมคุณถึงเป็นเซียนปลาไหลจุดเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มจากไปกินที่ญี่ปุ่นก่อนและไอ้ที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ที่บ้านเราเนี่ยมันเหมือนอาหารคนละอย่างเลยพอไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บผมก็เลยแบบศึกษาว่าเอ้ยพันปลาไหลเป็นชนิดไหนนะญี่ปุ่นเขามีเทคนิคมีวัฒนธรรมอะไรนะ10กว่าปีแล้วครับที่นั่งทำกันมานี่ไงมันมีมูลค่าตรงนี้นะถือว่าวันนี้เราจะออกทะเลไปเราจะไปตามล่าหาปลาไหลปลาไหลไทยที่อยู่ในทะเลตัวนึงที่หลายคนน่ะอาจจะไม่เคยรู้จริงๆมันกินได้และมันอร่อยด้วยแล้วมันสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างเศรษฐกิจให้ด้วยก็คือปลาไหลมอลเล่ปลาไหลมอลเล่สมญานามเลยนักเลงโตเห็นกองหินเชฟนิวก็ยกย่องว่าเป็นปลาไหลที่แร่ยากเพราะว่าแนวกระดูกมันไม่เหมือนปลาไหลทั่วไปหนังก็หนาก้างก็ใหญ่ก็คือพอคนไทยเห็นน่ะมันลักษณะมันคล้ายงูพอมันคล้ายงูปุ๊บคนก็ไม่กล้ายุ่งได้มาก็ทิ้งติดเบ็ดมาพันกับสายเอ็นจนเป็นก้อนกลมๆก็โยนเขาทิ้งน้ำเน่าตายไปมันไม่เกิดมูลค่าวันนี้ครับพวกผมก็เลยมาเพื่อพัฒนาครับต่อยอดตัวหนึ่งไซส์อ่ะโล2โลได้ไหมมีตั้งแต่2สามขีดไปจนถึง10โลเลยก็มีปลาไหลมองเล่10โลใช่ตัวทุกขานะครับเนี่ยเดี๋ยวนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออุปกรณ์เครื่องมือ นี่คุณมาแล่ปลาหรือคุณฆาตกรโรคจิตเหรอแต่น้องแนะนำอย่างอันนี้ก็คือขอสับปลานะครับก็คือปลาเนี่ยมันจะมีเรื่องของความเครียดแล้วก็ทำลายสมองเขาก่อนด้วยการใช้ดีสับกำจัดความเครียดเขาได้แล้วก็เป็นการไม่ทรมานเขาด้วยใช่เลยแปลกก็เป็นลวดแทงปลาครับมีหลายแบบหลายเบอร์หลายไซส์ครับอยู่กับว่าขนาดปลาที่เราจะใช้ว่าเราใช้ปลาขนาดใหญ่ขนาดเล็กแค่ไหนวันนี้เจอปลาอะไรเราเอาหมดจนกว่าเราจะเจอปลาไหลมอลเล่นี่คือครั้งแรกเลยนะที่ผมออกมาแบบนี้มาตกปลาใหญ่กลางทะเลผมไม่เคยลุยปลาใหญ่มาก่อนเลยวันนี้ถ้าได้อะไรเด็ดๆมานี่ความฝันเป็นจริงเลยนะเราจะไปตามล่าหาไอ้เงี้ยวกันนะฮะ หรือว่าปลาไหลมอลเล่ติดตามกันดีๆว่า3วันต่อจากนี้กับชีวิตกลางทะเลเจ้าจะเจออะไรกันบ้างไปลุยตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับตันต้อยนะครับผมซึ่งจะเป็นผู้นำทริปของเรา3วันนะผมพยายามหาคาตามารันที่แบบอยู่เกาะกูดก่อนนั่นเนี่ยผมหาไม่เจอมีลำเดียวในเกาะโอ้ยของจริงอ๋อนี่คือหมายตกปลาเลยเหรอเรารู้ได้ไงว่าเขาคือหมายตกปลาเรามาจุดไว้ใช่ครับเหมือนเขามีแถมมาให้ด้วยมีเยอะมากครับโอ้มีเยอะจริงนี่ตอนนี้เราอยู่นี่เราจะลงไปนู่นจุดแรกเราไปไหนก่อนดีเราจะวิ่งผ่านเกาะกระดาษช่วงประมาณนี้ครับผมไปทางแถวเกาะกระดาษตรงนั้นมีอะไรบ้างครับก็มีพวกปลากุศลาดกุศลาดถ้าได้กุศลาดตัวสวยๆนะไซส์ประมาณโลนึงนี่นะโอ้ยแฮปปี้แล้วระหว่างทางไปเกาะกูดนะครับเราก็จะผ่านเกาะเล็กเกาะน้อยนะซึ่งระหว่างทางเนี่ยเราก็จะเก็บปลาไปเรื่อยๆนี่ตอนนี้เรากำลังออกสู่น่านน้ำแล้วนะครับหมอหล่นหนึ่งคืน
ืดเลยต้องหยอดสอดเรือนกลางทะเลรอบนึงนะทริปนี้เราจะได้ปลากันไหมโหแล้วดูสภาพครับเราอุตส่าห์ดูว่าน้ำฝนเฮ้ยไม่น่าจะไม่มีฝนเว้ยดูแล้วมันไม่มีฝนแล้วแต่ทำไมตัวเรามันเป็นอย่างเงี้ยแต่ค่ำแล้วนะยังไม่ได้หย่อนเบ็ดเลยนะตอนนี้สมองหลดไม่มีการเฟกของจริงเป็นไงอยากถ่ายเรียลิตี้มึงเจอเรียลิตี้กลางทะเลตอนนี้กับตันนะต้องดำลงไปแล้วก็เอาเชือกลงไปใช่ไหมเพื่อไปผูกมันมีเหมือนคานอย่างเงี้ยครับแล้วสมองมันมาพาดอย่างนี้ใต้ท้องเรือเราต้องเอากลับมาก็เลยทิ้งสายลงไปแล้วดึงขึ้นจากทางด้านนี้โอ้โหโดดไปแล้วครับโดดไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหกัปตันลงไปแล้วเดี๋ยวกัปตันจะมาโผล่ฝั่งนี้ของทริปนะฮะพอเราได้ปลาขึ้นมาเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยขั้นตอนในการจัดการปลาสำคัญที่ผมเคยบอกว่าอิเคจิเมะชินเกจิเมะมันคือ 30% ของการจัดการทั้งหมดอันนี้เราก็จะทํา 30% แรกปลาเนี่ยขึ้นมามันจะมีความเครียดกําจัดออกไปก็คือความเครียดด้วยการทําให้เขาตายทันทีเชฟนิวจะทําการอิเคจิเมะก่อนอิเคจิเมะคือการบรีดดิ้งพร้อมกับคิวริ่งไปด้วยอ่ะนี่คือตายแล้วแทงเข้าสมองทีเดียวคือน้องตายเลยแล้วน้องไม่ดิ้นน้องไม่เครียดนะครับจากนั้นตอนนี้สมองตายแต่ว่าหัวใจยังทํางานอยู่ฉะนั้นนิวจะเอาเลือดออกก่อนพอเราเลือดออกเสร็จปุ๊บเราจะแทงเส้นประสาทเขาด้วยเพื่อให้มันลดปฏิกิริยาลิโกมอติสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เดี๋ยวจะแทงลวดนะครับเพื่อทำลายระบบประสาทในร่างกายเนี่ยมันจะมีการขยับพอนิ้วแทงเข้าไปเห็นไหมครับสมองเขาตายไปแล้วที่เขาขยับนี่คือระบบสั่งการทางไฟฟ้าจะมีการกระตุ้นพอระบบไขสันหลังถูกทำลายไปปุ๊บตอนนี้ปลาตัวนี้ตายโดย 100%สมองไม่มีไขสันหลังไม่สั่งการฉะนั้นกล้ามเนื้อเขาจะเกร็งตัวแบบลิโกมอนติสอย่างช้าๆถ้าเกิดว่าเราไม่ทำแบบนี้มันจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการแข็งตัวแล้วไม่เกิน12ชั่วโมงในการคลายตัวแต่ถ้าเกิดเราทำแบบนี้มันสามารถยืดได้4วันพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บปลามันจะอยู่ในถ้าเราเก็บที่ถูกต้องอยู่ได้ประมาณ2สัปดาห์โดยไม่ต้องแช่แข็งโดยก็ไม่เน่าด้วยก็คือวิธีการจับปลาแบบญี่ปุ่นที่ถูกต้องที่ถูกต้องปลาจะทรมานน้อยสุดใช่แล้วก็คุณภาพของเนื้อปลาจะดีที่สุดเอาได้อีกแล้วเนี่ยได้ตัวเล็กตัวน้อยมาเต็มเลยมีวิธีหาปลาแบบเคนซากุเดี๋ยวเจอวิธีหาปลาแบบแดนเนลามิด เอาไหมเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมสอนให้ด้วยมาถึงจุดนี้ยังไงวันนี้เราต้องหาอาหารเย็นให้ได้นะครับเรามาชีวิตติดเกาะแบบนี้เชฟก็พร้อมมาล่าหมึกกันดีกว่าเฮ้ยโอ้ยดีนะลมซันตัวเล็กเนี่ยเนื้อดีเลยแหละกว่าที่เราจะมาถึงจากฝั่งนู้นนะครับมาถึงตรงนี้เราก็มาเจอตรงนี้เป็นกระชังปลาปลาสดๆปลาเป็นๆน่ะอยู่ตรงนี้คือเอาง่ายๆเป็นร้อยตัวนะฮะมีวิธีหาปลาแบบเคนซากุเดี๋ยวเจอวิธีหาปลาแบบแดนเนลามิดเอาไหมเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมสอนให้ด้วยเชฟนิวครับอันเนี้ยวิธีแดนเนลามิดฮะตกไม่เก่งแต่ซื้อเก่งครับคือมาเกาะกูดนะครับใครอยากกินปลาที่ดีที่สุดนะผมแนะนำเลยต้องหากูดสลัดกินและตรงนี้มีเป็นร้อยตัวจำเสียงได้โอ้ขอบคุณโอ้จำได้คือตอนนั้นเรามาพักโซเนวาไงแล้วผมก็พายคายักเนี่ยมา 2-3 รอบเนี่ยกินของเขาทุกอย่างเลยแกพี่พูดผมก็จำได้แล้วโอ้แหมบอกลูกค้าเก่าจำเสียงไม่ได้ก็แย่เลยไอ้ยาหมอทะเลหมอทะเลเหรอแล้วผมลบกินอร่อยไอ้ยังเชฟนิวเลือกเลยมาแล้วได้ไหมไซส์เนี้ยเชฟนิวมาหมอทะเลต้องไปช่างก่อนไหมเรามีที่ช่างไหม
ี่ก็ไม่มีเป็นไรครับผมเหมาไปเลยอ่ะตัวนี้ผม 1,500 อ่ะกัดไปครับผมหากินไม่ได้แล้วเนี่ยนี่เป็นพี่แดนนี่นะเนี่ยจริงสุดยอดโลเนี่ยผมให้พี่แดนนี่ 1/2 ครับผมลงพี่แดนนี่ลงไปนะผมก็กระฉูดแล้วแหละแล้วพี่จะมาซ้ำของพี่กันเนี่ยนี่นะใครมาเกาะกูดนะครับให้แวะมาอยู่ตรงข้ามโซเนวาแค่นี้นะนักปลาสดสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่ามีกระชังของตัวเองแล้วเขาก็ทำให้เสร็จเลยนะแต่ขออย่ามามืดถ้ามามืดเดี๋ยวแถมเบียร์ให้สวัสดีครับขอบคุณครับขอบครับขอบครับผมเป็นไงฮะวิธีหาปลาแบบแดนเนลมิดฮะสะดวกสบายไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยขอโทษนะฮะคุณจะบอกว่าผมไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ผมเป็นคนตักเองเลยนะครับผมตักเองและจ่ายเองด้วยวันนี้ได้ปลาอร่อยกินแน่นอนแน่นอนลุยไปสวัสดีครับเช้าแล้วครับเอาเลยนะเอาแล้วดูตาด้วยตาบวมอยู่เลยโอ้โหนี่ตอนที่2คืออยากให้ดูบรรยากาศนะที่เราอยู่เนี่ยกระท่อมกลางป่าก็ได้นะแต่เป็นป่ากงกลางคือตรงเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าคลองเจ้าเหมือนทางเข้าที่เป็นคลองนะครับออกมาจากน้ำทะเลข้างหน้านะตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่ผสมระหว่างน้ำทะเลกับน้ำจืดก็เลยเป็นน้ำก่อยขอเตรียมตัวแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปคายักสักหน่อยไหมระหว่างรอเรือมารับเราจะออกไปล่าต่อมื้อเย็นนี้นะบอกเลยว่ามันจะเป็นไฮไลท์เราจะไปนั่งกินแบบชาวเกาะเราจะไปกินปลาเสียบไม้ปลาตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยอะไรที่เราหามาได้กันแบบริมทะเลจริงนี่ฮะเจ้าบ้านของเรานะฮะผู้ใหญ่อ้นนะครับผมสวัสดีครับคือก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นี่เดี๋ยววันนี้เราจะได้เอาความรู้จากร้านฝั่งญี่ปุ่นว่าแบบเอ้ยเราอยากแบบให้ชาวประมงหรือว่าประมงพื้นบ้านได้เพิ่มมูลค่ากับสิ่งที่เขาจับได้ทุกวันหรือแม้แต่มีบางอย่างที่แบบบางทีเขาจับมาและทิ้งอ่ะแต่เดี๋ยวเพิ่มมูลค่านี่คือภารกิจวันนี้นะทำไมเขาถึงเป็นเซียนปลาไหลอ่ะเออปลาไหลใส่สเก็ตเนี่ยมีอะไรบ้างเอาให้หมดเลยจอดก่อนเฮ้ยนี่เป็นแน่นๆไม่ไม่เป็นปิชิบูตเข้าใจว่าปิชิบูตอ่ะคุณมาสร้างเราฝากพลิบอ๋อใช่เชื่อฝั่งนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่ทะเลฝรั่งเศสนะครับ merci beaucoup merci beaucoup เย้ขอบคุณครับอันนี้ลูกเรือนะฮะลูกเรือของกัปตันโอ้กัปตันพกมาเองจากฝรั่งเศส